อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ยังอยู่ในเทศกาลตรุษจีนกันอยู่จะมีอะไรดีไปกว่าการให้ส้มเพราะฉะนั้นเมนูของอาจารย์เมย์วันนี้ก็เลยเกี่ยวกับส้มชื่อเมนูของเราเนี่ยชื่อว่า Orange Pineapple Mousse Slice เมนูของเราวันนี้เราจะเริ่มจากการทำเค้กก่อนใช่วิธีการทำเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนอย่างชัดเจนส่วนผสมแรกถ้าเราพูดถึงส้มวันนี้เรา2คนเลือกใช้ส้มฟรุตเบส preparation ตรา Nature Taste ส่วนผสมนี้เป็นส่วนผสมที่มีไขมันได้เราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตชิฟฟ่อนนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะคุณผู้ชมที่เขาจะใส่น้ำมันลงไปเพียงแค่คุณเลือกน้ำมันคุณภาพดีแบบเราสองคนขวดนี้หลังจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปตามด้วยแป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะไข่แดง1 2 3 4 5วันนี้เนี่ยเป็นเค้กส้มเนาะเราก็ต้องมีสีส้มนิดนึงอันนี้เราใช้สีผสมอาหารสีส้มใส่ลงไปนะคะเพิ่มให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเกลือป่นเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำเปล่าเราได้ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของไขมันแบบนี้แล้วนะคะพักไว้เราจะมาตีส่วนผสมที่เป็นเมอแรงหรือส่วนผสมที่มีไข่ขาวกันไข่ขาวทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาตีส่วนผสมก่อนประมาณสัก30วินาทีจนเขาเริ่มขึ้นเป็นฟองฟอดๆๆแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปเนาะโอเคเดี๋ยวมาเราไปอบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ลอกหน้าพอลอกหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตักส่วนที่เราต้องการโอเคหลังจากอบเค้กจนเสร็จแล้วเราจะหั่นเค้กเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อที่จะเอามาใส่ในพิมพ์ของเราขนาดเท่าไหร่แล้วแต่พิมพ์ของคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำมูสกันวิธีการทำมูสของเราสองคนวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสส้มและรสสับปะรดตราโลโบค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเปล่าช่วงที่เราเตรียมอันนี้อยู่ใช่ไหมเราต้องเตรียมไข่ขาวเตรียมไข่ขาวอันนี้น้ำนี่นะเทลงไปที่ไข่ขาวจะทำเป็นมูสที่ฟูฟูเบาๆเป็นเหมือนเมื่อแรงใช่เมื่อสักครู่เราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปตราโลโบนะคะส้มแล้วก็สับปะรดใส่ลงไปตั้งน้ำทิ้งไว้ก่อนยังไม่ได้ตั้งเตาในเครื่องตีเนี่ยนะคะเรามีไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงไปกับหัวตะกร้อมือเราจะตีเมแรงขึ้นมาเราก็จะใส่น้ำเชื่อมร้อนๆอันนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมเลยร้อนๆลงไปตีจนกระทั่งฟูจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาใส่ลงไปในเค้กของเราเดี๋ยวนานๆจะหยิบเค้กใส่ลงไปในนี้ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเมอแรงที่มีน้ำเชื่อมของเราที่เป็นน้ำเชื่อมเจลาตินแล้วก็จะเลียงส้มเป็นลูกๆลงไปเวลาหั่นออกมาหน้าตัดเขาก็จะมีส้มเป็นแว่นๆอ่ะโอเคเริ่มเดือดนะมามิจะใส่ครีมชีสก่อนเลยThank you.
เตรียมมามิหยอดเข้าไปนะเธอก็เรียงส้มเข้าไปนะเยอะแค่ไหนคะเรียงเป็นแถวเลยตรงกลางนะคะคุณผู้ชมขอเข้าตู้เย็นก่อนนะข้ามคืนจะดีมากใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พร้อมรับประทานเลยล่ะค่ะOrange Pineapple Mousse Slice เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากสวยถ้าคุณแช่เย็นจัดๆแล้วหั่นเวลารับประทานเนี่ยรับประทานเย็นๆจะชื่นใจมากๆเลยล่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเมนูนี้ออกไปทุกคนต้องร้องว้าวแน่นอนคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้อาจารย์นี่ศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็เลยเป็นเมนูที่ชื่อว่ามัทฉะเรนโบว์นั่นเองค่ะเค้กโรมะนาวชาไทยที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ชิมวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าทำง่ายง่ายเดี๋ยววางเสร็จเดี๋ยวจะรีบลาคุณผู้ชมนะคะที่กลัวมะนาวโค่นค่ะเมนูของเราวันนี้เป็นเมนูแบบวีแกนเฟรนลี่ใช่ค่ะวีแกนคืออะไรวีแกนคือสำหรับคนที่กินแต่ผักไม่กินเนื้อสัตว์หน้าตาน่ากินมากใช่มันพอดีนี่ไม่ได้อวยแม่ตัวเองนะแต่อร่อยมากจริงๆ